แล้วนำเอาไปกล่าวหาว่าวัคซีนส่วนต่างจะนำไปขายต่างประเทศเพื่อหาความร่ำรวยให้กับบริษัทของกษัตริย์นั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงผิดทั้งพ.ร.บ.คอมและอาจเข้าข่ายม.112ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะมันใช่ไหมวะ5432105432100พอแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทำรายการนะคุณผู้ชมเอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไหมวะครับคุณผู้ชมและแน่นอนครับมีเรื่องที่จะต้องมาถกมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคยกับคำถามที่ว่ามันใช่ไหมวะสุดยอดนะฮะตบมือเสียงดังๆเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเสียงดังมากตอนนี้นิดนึงฮะเงียบนิดนึงโอเคบอกได้เลยว่าเป็นรายการที่โอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมเขาตั้งตารอนะผมไปอ่านคอมเมนต์มาเฮ้ยชอบรายการนี้มากเลยชอบพิธีกรคนนี้มากเลยกราบขอบพระคุณนะตรงนี้ฮะรักคุณผู้ชมทุกคนฮะนี่เอ้ามาเอาข่าวมาเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมนะล่าสุดครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19เนี่ยนะฮะที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าเอ้ยผูกขาดให้กับสถาบันหรือเปล่าอยากให้สถาบันได้หน้าหรือเปล่านะฮะล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะด็อกเตอร์กิติทัศน์ครับแหมต้องพกมีดมาด้วยนะช้ำแหละซะหน่อยผ่าสมองซะหน่อยคุณผู้ชมนะผ่าสมองซะหน่อยผ่าสมองนะคุณผู้ชมเปิดมาเอ้าไม่มีข้อมูลอะไรเลยต้องเอาข้อมูลยัดเข้าไปให้ซะหน่อยนะคุณผู้ชมนะเออนะ หลังจากที่มีคลิปของกลุ่มราษฎรเนี่ยนะฮะแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19มั่วซั่วไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็โยงไปโจมตีสถาบันด้วยเข้าข่ายผิดม.112ด้วยนะฮะดร.กิติทัศน์เขาก็กล่าวไว้แบบนี้ซึ่งเรื่องมันเกิดจากกรณีที่เพจ Facebook ราษฎรเนี่ยของกลุ่มคณะราษฎร63เนี่ยนะฮะได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ากระชากหน้ากากอภิมหาดิวลับลวงพรางอันมีชีวิตคนไทยเป็นเดิมพันโอ้โหเปิดหัวมายิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ชมวัคซีนพระราชทานที่กล่าวขานเคลมบุญคุณกันมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดสักทีมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ทำให้สยามไบโอไซเอนซ์บริษัทผลิตยาของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ซึ่งขาดทุนมาตลอด10ปีและไม่มีประสบการณ์ผลิตวัคซีนมาก่อนกลายเป็นม้ามืดควบมาคว้าดีลนี้ไปได้แล้วอะไรทำให้การจัดสรรวัคซีนให้คนไทยได้อย่างล่าช้าและไม่ครอบคลุมสักทีหรือนี่จะเป็นการใช้วิกฤตโควิดเป็นโอกาสกดหัวประชาชนเอื้อประโยชน์เอกชนแล้วสร้างความนิยมให้กษัตริย์กันแน่วัคซีนพระราชทานภาษีกูราษฎรเดอะราษฎรอะไรอะไรจะทำอะไรไม่เข้าใจนะเขามีวัคซีนมาให้ก็จะต้องมาโต้มาเถียงมาถามมาหาว่าเอาหน้าหรือเปล่ามาหาว่าผูกขาดหรือเปล่าเอื้อกษัตริย์หรือเปล่านะเอ้าวันนี้ผมก็มีข้อมูลชุดหนึ่งมาให้ครับคุณผู้ชมจากทางด้านของดร.กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์ฮะนักวิชาการอิสระก็มาเลยฮะพากระโหลกฟังข้อมูลกันซะหน่อยละครับคุณผู้ชมนะนาทีนี้แล้วก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเปิดข้อเท็จจริงกรณีคลิปกลุ่มราษฎรปลดแอกโจมตีสถาบันกษัตริย์ผ่านเรื่องการจัดหาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ข้อกล่าวหามีดังนี้นะฮะ 1. สยามไบโอไซเอนซ์เป็นบริษัทขาดทุนมาโดยตลอดไม่มีความน่าเชื่อถือ 2. ไทยเพิ่งหาวัคซีนมารองรับประชากรได้แค่ 21% ในขณะที่บางประเทศหาได้ 40% 3. รัฐบาลจ่ายเงินซ้ำซ้อนจ่ายทั้งค่าซื้อวัคซีนและค่าผลิตวัคซีนเพื่อให้ได้วัคซีนมาแค่ 21% ของประชากร 4. วัคซีนส่วนต่าง 200-26ล้านจะเอาไปขายต่างประเทศเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับบริษัททีนี้ฮะเรามากันที่ข้อเท็จจริงกันหน่อยคุณผู้ชมนะเบิ่งเนตรกันหน่อยเบิ่งตาดูกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอ้า1ไทยได้ลิขสิทธิ์
การเป็นฐานการผลิตวัคซีนของ AstraZeneca ที่มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสยามไบโอไซเอนซ์ทำให้ไทยมีเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนได้ในประเทศไม่ต้องรอแต่การสั่งซื้อจากต่างประเทศเหมือนประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัคซีนเอง 2. ไทยมีสัญญาการผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ AstraZeneca ที่200ล้านโดสต่อปีฉีดได้100ล้านคน 3. การที่กลุ่มราษฎรนะอันนี้สำคัญการที่กลุ่มราษฎรเอายอดสั่งซื้อในอนาคตของมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์มาเทียบกับตัวเลขล็อตแรกล็อตแรกของไทยที่26ล้านโดสล็อตแรกล็อตแรกย้ำนะคุณผู้ชมของไทยที่26ล้านโดสเป็นการเปรียบเทียบที่ตรรกะวิบัติเพราะทุกประเทศไม่ได้วัคซีนเต็มจำนวนตั้งแต่แรกต้องทยอยสั่งซื้อมาเรื่อยๆทีละ6ล้านบ้าง10ล้านบ้างไม่ต่างจากไทยครับคุณผู้ชมเอ้าว้ายหงายเงิบครับหงายเงิบหงายเงิบเลยครับ เอ้า4ปัจจุบันไทยได้ซื้อเพิ่มแล้วอีก35ล้านโดสจาก AstraZeneca รวมเป็น26บวก35 61ล้านโดสรวมกับที่ Sinovac ส่งมาอีก2ล้านโดสรวมเป็น63ล้านโดสหรือครอบคลุมประชากรราว 31.5 ล้านคนหรือเกือบ 50% แล้วเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังโอ้ยต้องให้อ่านอะไรมาทุกวันนี่ฟังกันบ้างหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเหนื่อยมาข้อ5ฮะสยามไบโอไซเอนซ์ได้รับการคัดเลือกจากออกซฟอร์ดมหาวิทยาลัยอันดับ1ใน5ของโลกจากประเทศอังกฤษว่ามีความพร้อมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมประกอบกับการเป็นบริษัทไม่แสวงหากำไรแต่เน้นการช่วยเหลือสังคมฮะคุณผู้ชม6นอกจากนี้ออกซฟอร์ดมั่นใจใน SCG เนื่องจากมีงานวิจัยร่วมกันมาอย่างยาวนานจึงเลือกให้ไทยภายใต้การผลิตของสยามไบโอไซเอนซ์เป็นฐานการผลิตวัคซีนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ดร.กิตติทัศน์ก็เน้นมานิดนึงว่าใครที่คิดจะโจมตีดีลนี้เหมือนกำลังดูถูกมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและบริษัท AstraZeneca ที่เป็นบริษัทระดับโลกว่าไม่มีมาตรฐานและร่วมกันทุจริตคอร์รัปชันกับรัฐบาลไทยนั่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหงายเงิบหรือเปล่าหงายเงิบละสิเอ้าไปต่อฮะข้อ7ครับ AstraZeneca ได้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2563และเริ่มผลิตวัคซีนแล้วตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2563โดยจะมีรอบการผลิต5รอบเพื่อทดสอบความเสถียรของวัคซีนก็คือพูดง่ายๆต้องเช็คให้ชัวร์นั่นแหละว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเสถียรไหมนะ8ฮะคุณผู้ชมการที่กลุ่มราษฎรอ้างว่าสยามไบโอไซเอนซ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผลิตเองได้200ล้านโดสมาโยงกับการรับวัคซีนล็อตแรก26บวก2ล้านโดสแล้วนำเอาไปกล่าวหาว่าวัคซีนส่วนต่างจะนำไปขายต่างประเทศเพื่อหาความร่ำรวยให้กับบริษัทของกษัตริย์นั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงผิดทั้งพรบ.คอมและอาจเข้าข่ายม.112ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะทีนี้ครับคุณผู้ชมข้อมูลตอนนี้ที่ผมมีอยู่ในมือที่เอามานำเสนอในวันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนนะฮะค่อนข้างชัดเจนเลยนะถ้าคุณผู้ชมลองฟังดูลองพิจารณาดูแล้วผมว่ามันค่อนข้างชัดฮะแล้วก็ลองเปิดใจฟังกันดูฮะทีนี้ครับก็ต้องถามไปถึงกลุ่มน้องๆหรือกลุ่มคนที่ออกมาตั้งข้อสงสัยนะฮะหรือว่าพยายามที่จะโจมตีนะก็ลองเปิดใจฟังกันดูครับลองเปิดใจฟังกันดูอย่าปล่อยให้อคติมันบังตาเลยนะคุณผู้ชมนะหรือจริงๆแล้วถ้าอยากมีถ้ามีข้อมูลอะไรเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะเราควรจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะข้อเท็จจริงมาแลกเปลี่ยนกันนะคุณผู้ชมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไหมวะกับผมภาทิตย์ เวรมสกุลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเงิบเลยเงิบเลยฮะแม่มันใช่ไหมวะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย